วันนี้ผมก็จะมาล่าบอสแบบชิวๆนะครับใครมี ID ไม่ได้เล่นนะครับทักไปขายในเพจได้นะครับผมรับซื้อตลอด24ชั่วโมงนะครับนะกว่าจะได้มานะครับยากมากเลยนะครับ ID มังกรฟ้านะครับผมเปิดโหผมเปิดโคตรแพงนะจริงๆกว่าจะได้นะครับนี่เลยนะครับ DSK เป็นสัตว์คีย์ที่แพงที่สุดในเกมและเท่ที่สุดนะครับ 10,000M นะครับถ้าจะได้จับมังกรฟ้าเฮ้ยมาแล้วมอนเตโมนะครับผมจะไปมูนไลท์แฮ่ๆเพราะขยะผมบอกเลยว่าล่าบอสอะขยะมันขายไม่ออกนะครับตัวล่างๆคนก็แย่งกันดึงนะครับเอ้าผมไม่มี VIP อ่ะเนี่ยโอ้โหต้องเดินไปละกันไม่ต้องกลัวนะครับซุปโนวิ่งไวอยู่แล้ว330นะถ้าผมเดาไม่ผิดเกือบวิ่งตันนะครับ วันนี้ก็มาลาบอสแบบชิวๆนะครับกับอาชีพที่ทุกคนลืมแล้วนะผมว่าไปวากันหมดละเป็นอาชีพซุปโนนะครับเอ้าว้าผมไปไหนอ่ะโอ้โหลืมมาว้าลงมาใส่กับอาชีพซุปโนนะครับเป็นอาชีพที่วิ่งไวที่สุดในเกมแล้วสมัยก่อนนี้ฮิตจัดเลยนะครับปัจจุบันนี้แอร์วูดบวก15เต็มตลาดนะครับไม่มีคนเล่นละเพราะว่าคนไปเล่นวาคิลี่หมดนะครับซุปโนก็เก่งนะครับล่าบอสแต่ลงดันจะอาจจะไวจัดเลยลงดันอาจจะสู้วาคิลี่ไม่ได้นะครับแต่ถ้าล่าบอสนี้ซุปโนโหดมากนะครับกับไซตามะเพราะว่ามันจะวิ่งไวเหมือนกันแต่ถ้าเอาไวจ๋าๆเลยก็เป็นซุปโนนี่แหละครับโอ้ผมเปิดกล่องนะกล่องมันหมดเขตไปแล้วนะครับผมเปิดหลายพันเลยนะครับประมาณ 4-5,000 นะกว่าจะได้โอ้โหได้แล้วก็ดีใจจัดเลยนะครับตัวนี้ผมขายนะใครสนใจก็ไปดูในเพจได้นะครับ 6,000 กว่าบาทนะผมขอแค่ค่าเติมผมก็พอนะการบอสครบนะครับประดับใกล้สิบสองข้างหล่อๆเลยนะครับอ๋อไปกดผิดโอ้โหกดประดับออกหรือใครมี ID อยากเทิร์นก็เทิร์นได้นะครับผมรับเทิร์นนะอันนี้ก็ใกล้สิบเหมือนกันเฮ้ยมีคนมาดีกว่าโมเดโมนะครับโมเดโมขอบัฟวิ่งไปก่อนผมว่าน่าจะไปแล้วแหละไปละเหยียดเข้ได้ตัวเดียวผมว่าจริงเฮ้ยว่าน่าจะได้ตัวเดียวความโมระดับ10นะครับล่าบอสระดับกลางนะครับเฮ้ยเจอโอ้ปั่น2ทีเลยเหรอเนี่ยโอ้ผมยังไม่บัฟเลยนะกดบัฟไม่ทันกดบัฟไม่ทันไปที่มาถึงปั่นเลยนะครับโอ้ถ้ากดบัฟผมว่าน่าจะปั่นทีเดียวอะหายอะแรงตัวล่างๆผมไม่ชอบล่านะเอาจริงๆของผมก็ครบหมดแล้วนะครับของผมก็ครบหมดแล้วผมไม่ค่อยล่านะครับเพราะว่าผมไม่อยากไปแย่งกับใครนะครับไปแย่งแล้วเขาทักมาด่านะผมก็เลยไม่แย่งดีกว่านะครับไปแย่งตอนดึกๆนะประมาณตีสองตีสามนู่นแหละขอบัฟวิ่งไปก่อนนะเพื่อนมีคนมาด้วยแฮะ8 โมงยังมีคนล่าเลยนะอยู่ไหนนะเฮ้ยเจอแล้วล่าบอสมันอาชีพนี้ผมบอกเลยต
ัวนี้มันไม่มีคนไปนะเพราะว่ามันต้องกดมันต้องใช้ดวงนะตัวนี้ต้องมีดวงนะครับถ้าเรากดบิงไม่โดนมันก็ไม่โดนนะแค่ขี่มังกรฟ้าคนก็กลัวแล้วนะครับเจ็ดของไม่ต้องโหดมังกรฟ้าหมื่นเอ็มนะตอนนี้ในตลาดไม่มีนะแต่ตอนมันเปิดกล่องใหม่ๆอ่ะน่าจะมีประมาณ30ตัวได้นะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับหมดแล้วผมจะเก็บรักษาไว้ดีๆนะถ้ายังอยู่นะครับถ้ามีคนมาซื้อก็ขายนะ 6,000 กว่าบาทโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยออกนี่ไปหรือยังเนี่ยรีบรับครับดวงผมน่าจะไม่มีแล้วแหละบิงมาชั่วโมงหนึ่งละไหนอ่ะเจอแล้วครับอยู่นี่นี่เองการ์ดบอสไม่ตกให้ผมเลยนะเน้นการ์ดบอสอย่างเดียวครับตอนนี้ขยะอะไรผมไม่สนนะขอมูลไลท์กับเสือแค่นั้นนะครับล่าบอสอันอื่นผมไม่ได้ค่อยล่านะแต่ก็ล่าเล่นๆไปเจาะจงแค่2ตัวนี้นะครับไม่รู้จะไปทำไมอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันตัวสุดท้ายกิฟซูโนผมทำไว้เยอะแล้วนะครับเพื่อนๆไปย้อนดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองปั่นตัวนี้ดูแล้วกันว่ามันจะได้กี่เอ็มอาชีพที่ถูกโอ้ไปละจบละอาชีพที่ถูกลืมนะครับกับอาชีพซุกโนแต่ผมว่ามันยังไม่ลืมขนาดนั้นนะครับมันยังไม่ได้ลืมเหมือนอาชีพไนคีนะผมบอกเลยว่าไนคีตัวนี้นี่โอ้โหปรับใหม่นะครับกากมากนะคนโละทิ้งหมดแล้วนะครับโดนปรับนะครับไนคีกากจริงๆนะครับเป็นอาชีพลูกรัก GM เลยนะสงสัยน่าจะเปลี่ยนแล้วน่าจะเปลี่ยนลูกรักแล้วนะครับเป็นวาคิลี่นะไม่โดนปรับเลยนะครับวาคิลี่โกงนะผมบอกโกงมันรีไวอันนี้คือการ์ดที่ผมใส่นะครับผมจะไปลองในบ้านดูว่ามันจะได้กี่เอฟแต่ประดับไม่ตรงนะถ้าอยากให้แรงขึ้นก็ต้องเปลี่ยนเป็นประดับไปตีธาตุลมนะครับเดี๋ยวลองซะก่อนถ้ามันแรงผมก็จะจัดเต็มให้ดูเน้นความสวยงามนะครับไม่ได้เน้นแรงนะไอ้เราเน้นความสวยงามเพื่อนธาตุอะไรเนี่ยผมปรับประมาณนี้เลยนะครับปรับตามสุดเลยนะปั่นร้อยยี่200 เอ็มถ้าทำดีๆผมว่าแรงกว่านี้อีกนะครับแรงกว่านี้อีกนะแต่เอาเท่านี้แหละครับเรามันสายหล่อแรงไว้ที่หลังนะครับหล่ออย่างเดียวพอนะครับคลิปนี้ก็น่าประมาณนี้นะครับเอาอาชีพที่เคยฮิตสมัยก่อนมาล่าบอสเล่นนะครับแต่ก็ยังโหดอยู่นะล่าบอสมันนะครับนี่มังกรฟ้านะครับโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับในตลาดมีไหมมีคนขายไหมมังกรฟ้า ไม่มีแล้วครับมีม้าตัวเดียวข้อล่อเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ